ข้อที่9ครับจงหาพื้นที่ในรูปตารางเซนติเมตรนะครับของบริเวณที่แรงเงาซึ่งอยู่ระหว่างวงกลม2วงที่มีรัศมี10เซนและรัศมี20เซนและมีจุดศูนย์กลางร่วมกันดังรูปนะครับก็คือรัศมี R เล็กตรงนี้นะครับ10เซนรัศมี R ใหญ่ตรงนี้นะครับ20เซนหาพื้นที่วงแหวนกำหนดค่าของความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ 3.14 ซึ่งตรงนี้ก็คือความหมายของค่าพายนั่นเองครับข้อที่9นะครับเราทราบแล้วว่า R ใหญ่ของเรามีค่าเท่ากับ20 R เล็กของเรามีค่าเท่ากับ10พื้นที่วงแหวนของเราก็คือมีค่าเท่ากับพื้นที่วงกลมใหญ่ลบด้วยพื้นที่วงกลมเล็กมันก็คือพาย R ใหญ่กำลัง2ลบกับพาย R เล็กกำลัง2เราดึงตัวประกอบร่วมพายออกมาเราจะได้ว่าพายวงเล็บเปิด r ใหญ่กำลัง2ลบกับ r เล็กกำลัง2วงเล็บปิดนะครับทีนี้เราสามารถจะใช้สูตรผลต่างกำลัง2ต่อไปได้อีกว่าพายวงเล็บเปิด r ใหญ่บวก r เล็กวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บเปิด r ใหญ่ลบ r เล็กแล้วก็วงเล็บปิดแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ942ถ้าตัวเจอตัวเลขที่ยากๆอย่าไปใช้แบบนี้นะครับให้ใช้แบบนี้แทนนะโอเคครับ